ช้เองคือไม่คิดว่าคนจะดูเยอะวางที่เหลือจุดๆเนี่ยที่เหลือเพียงมาตลอดมาแล้วก็ใกล้มาเบิ้งไปดูที่หัวมาแล้วก็ใกล้ที่ห้าเบิ้งเทียบแรกอะท่วมแค่นี้ท่วมเท่านี้แต่อันนี้ก็เริ่มขึ้นมาเหมือนกันจะมีแบบนี้เหมือนกันว่าเดี๋ยวก็ได้เข่าพื้นเลยพอไม่มียังค่ะวันนี้เข้าพื้นแล้วไปหนักนี่เนี่ยเป็นยายก็ไปกับมานี่แหละไม่ติดเข่ามาอีกแค่แค่ล่ะก็ไม่ได้สิมือได้เท่าล่ะแต่ถ้าว่าสามีกับแม่นามออกมาปกติมันจะท่วมจากฝั่งอันนี้ก็อันนี้ข้างหน้าค่ะคลองสร้างให้กันแล้วพอดีว่าโรงเรียนเนี่ยยังเปิดเรียนปกติแล้วคราวนี้ก็มีเด็กมาเรียนตามปกติแล้วพอตึกข้างในเนี่ยน้ำมันจะท่วมถนนค่ะแล้วคราวนี้ผู้ปกครองมาส่งเด็กแล้วก็เห็นว่ามีน้ำท่วมขังอยู่ก็เลยทยอยรับเด็กกลับบ้านคราวนี้พอเด็กกลับคุณครูก็เดินสำรวจว่ามันมีตึกอาคารไหนบ้างที่เสียหายหรือว่ามีน้ำท่วมขังค่ะก็พอดีว่าทุกห้องเรียนจะมีลำโพงก็เลยไม่มีก็เลยเปิดฟังอยู่แล้วค่ะเปิดเพลงฟังปกติอยู่แล้วก็เลยมีไมค์ก็เลยจับไมค์มาลองเล่นเฉยๆค่ะไม่คิดว่าจะมีคนแชร์เยอะค่ะไม่ได้คิดว่าจะมีคนแชร์ค่ะก็เล่นตามปกติคือไม่มีเด็กแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะแชร์ค่ะใครเป็นคนร้องใครเป็นคนถ่าย หนูนี่แหละค่ะเป็นคนร้องแล้วก็มีคุณครูท่านอื่นเป็นคนถ่ายค่ะปกติก็จะท่วมเกือบทุกปีค่ะตั้งแต่หนูมาอยู่4ปีแล้วค่ะจะมีปีที่แล้วค่ะปี64จะท่วมถึงน่าจะถึงประมาณเอวอะค่ะถ้ายืนอยู่ตรงนี้ค่ะปีนี้ยังไม่เยอะค่ะแต่ว่าเหมือนว่าจะมีมวลน้ำจากชัยภูมิมาอีกแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบค่ะแต่ก็น้ำก็ขึ้นเรื่อยๆอยู่ค่ะปกตินะคะก็ที่นี่คุณครูเขาก็เฮฮากันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็มีการเอาไม้เนี่ยค่ะร้องเรียกกันข้ามอาคารอย่างเงี้ยค่ะเสร็จปั๊บหลังจากที่หนูได้ยกกระสอบทรายเสร็จก็มาผ่อนคลายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เชิญชวนคณะคุณครูเขาร้องเพลง3ผลงานเพลงค่ะแค่3ผลงานเพลงค่ะทีนี้ก็มีการอัดคลิปไปลง TikTok ทําให้เกิดไวรัลที่ทุกคนได้เห็นนะคะก็ไม่คิดว่าจะดังแล้วก็ตอนแรกก็กลัวกระแสจะตีกลับว่าคุณครูไม่ทํางานหรอทําไมถึงได้มาร้องเพลงจริงๆแล้วคือเรากําลังทําหน้าที่ส่งนักเรียนกลับบ้านซึ่งตอนนั้นส่งกลับหมดแล้วน้ําที่ท่วมอยู่คือน้ําที่ท่วมอย่างฉับพลันจําเป็นต้องอพยพนักเรียนออกไปก่อนให้คุณครูวางกระสอบทรายเสร็จก่อนเพราะประถมไม่ได้สั่งปิดอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆถึงจะขึ้นไปเรียนหนังสือได้ก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ส่งผ่านมาให้คุณครูทาง TikTok อย่างเงี้ยค่ะที่เข้าใจที่ไม่ดราม่ากับคุณครูนะคะ